น้องเอ03เลือกคำถามหมายเลข4ครับโอเคฟังดีๆนะครับจากบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยคุณจะเห็นงานประติมากรรมลอยตัวลักษณะ3มิติหากให้เลือกยกตัวอย่าง1ชิ้นที่มีข้อบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณคุณจะเลือกชิ้นไหนเพราะอะไรฟังคำถามอีกครั้งนะครับจากบรรยากาศในมหาวิทยาลัยคุณจะเห็นงานประติมากรรมลอยตัวลักษณะ3มิติหากให้คุณเลือกยกตัวอย่างมา1ชิ้นที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณคุณจะเลือกชิ้นไหนเพราะอะไรหนูเห็นประติมากรรมลอยตัวไหมลูกหน้ามหาวิทยาลัยเห็นใช่ไหมอ่ะเลือกมา1อย่างที่มันบ่งบอกความเป็นตัวหนูแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยของเราครับสำหรับความคิดของผมนะครับถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างนะครับผมจะเลือกประติมากรรมทางด้านเข้าของตึกนัตสินนะครับจะมีเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะครับเป็นชุดไทยเป็นสมชาดาครับบ่งบอกถึงผมได้ยังไงนะครับคือตัวผมเรียนสาขาศิลปะการแสดงนะครับแน่นอนครับว่าผมนะครับชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความเป็นไทยครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำตอบของน้องM03ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ก็ต้องบอก